เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันหยุดละสบายใจจังเลยสบายใจอะไรล่ะกันบ้านท่วมหัวเลยเนี่ยไม่เห็นจะท่วมหัวเลยเพราะว่าฉันทำเสร็จแล้วไม่เหมือนเธอหรอกไอ้พวกเด็กหมกงานหมกบ้าหมกบออะไรของเงี้ยมันต้องใช้ฟิลลิ่งเว้ยฟิลลิ่งขี้เกียจนะสิยะโอ้อันนี้งั้นเอางี้ไหมแกก็ช่วยทำกันบ้านให้ฉันหน่อยสิมันจะได้เป็นการฝึกตัวเองไปในตัวไงแกก็ได้เก่งๆและพ่อแม่แกเนี่ยก็จะภูมิใจที่มีลูกเก่งไงไม่ทำโหยเพื่อนกันปะเนี่ยทำไมไม่เห็นช่วยอะไรเลยมีเพื่อนอย่างเงี้ยจะมีไปทำไมขาดสมดุลเฮ้ยผีบ้าก็จะบ้าได้ไงนะคะก็แค่ไม่ทำการบ้านได้แค่นี้ต้องฆ่าอะไรเหรอนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะเบลถ้าแกนะขี้เกียจทำการบ้านอย่างเงี้ยบ่อยๆนะฉันหวังว่าอนาคตแกเนี่ยนะจะต้องโดนผัวหลอกใช้ไม่รู้ด้วยนะโอ้ยอย่ามีหมูอ่ะโอ้ยกีตาร์กรทำไมเนี่ยเฮ้ยเอ้าก็ถ้ามันเอาดีเรื่องเรียนไม่ได้อ่ะก็มีผัวไปเลยไงเรียนไปก็ปวดหัวมีผัวดีกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวอะไรกันเนี่ยเอ้าคนหน้าตาอย่างแกอ่ะไม่เข้าใจหรอกสมัยนี้หน้าตาแบบฉันนี่ก็พอแล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องมีการศึกษาเด็กก็มีไฮโซหน้าโง่มารับไปเลี้ยงแล้วฉันก็จะคลายวิตกคลายกังวลสบายไป3ชาติ10ชาตินี่โง่หูไอ้นี่นี่เราสนิทกันถึงกับแกด่าฉันแบบนี้เหรอฮะแกคิดบ้าอะไรแบบนี้เล่าคิดเรื่องที่จะจับไฮโซหน้าโง่เหรอเปล่าจะคิดว่าฉันไม่สวยน่ะนี่ฉันก็แค่ล้อแกเล่นเนี่ยทำมาเป็นเคืองเรื่องบอกว่าตัวเองไม่สวยพอแล้วสรุปจะทำไม่ได้การบ้านเนี่ยก็ทำไงทำไงได้อะถ้าอย่างนั้นขอให้วันหยุดนี้เพื่อนเบลมีความสุขกับการทำการบ้านนะจ๊ะหนูอยากบ้านรวยอยากบ้านรวยอะไรของแกเนี่ยเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวก็อยากบ้านรวยฮะเป็นบ้าแล้วแอนนี่ถ้าเรารวยมันก็คงจะดีเนาะมันก็ดีแต่มันเกี่ยวอะไรกับที่เราคุยกันปะเนี่ยเอ้าก็ถ้าฉันรวยเนี่ยฉันก็ได้เอาเงินมาจ้างแกทำการบ้านให้ฉันไงจุ้ยโทษเถอะนี่นางไม่คิดจะทำการบ้านเองบ้างเลยหรือไงยะเออฉันนึกออกแล้วว่าต้องทำยังไงทำยังไงฉันต้องแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คือนั่นคืออะไรจะทำอะไรฉันก็ต้องรวยให้ได้ก่อนฉันไม่ต้องทำอะไรอีกนี่ถ้าแกอยากรวยอะนะแกก็ต้องหางานทำส่วนถ้าแกได้งานดีๆเนี่ยนะแกก็ต้องเริ่มจากการทำการบ้านก่อนโหยคิดสั้นว่ะคิดยังไงอะคิดสั้นมากอ้าวฉันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นมีผัวเฮ้ยโน่หยาบคายเดี๋ยวปฏิปักแตกนี่ถ้าไม่มีผัวแล้วแกทำอะไรฮะสวยหน้าโง่แบบเธอเนี่ยนะทำอะไรได้ง่ายนิดเดียวแม่คนไม่สวยของพี่ดูนี่อะนี่อะไรนะเดี๋ยวแกคิดอะไรของแกทะลึ่งไงเฮ้ยสิ่งนี้แหละมันทำให้ฉันมีความสุขหวยจ้ะโอ้หวยใช่ไหมลงอกปะหวยนั่นหวยหวยไงนี่แกคิดอะไรเนี่ยคิดเยอะแกฉันนี่แหละจะเป็นเซียนหวยโอ้โยกันสองคนเนี่ยก็จะหันไปทางโน้นทำไมเนี่ยเอาก็แบบในละครไงที่เขาชอบหันไปพูดกับใครก็ไม่รู้อะแล้วสรุปจะพูดกับใครไม่รู้ว่านี่ก็ตามละครมันเน่าไหมเนี่ยเผื่อมันเป็นฟีลลิ่งไงให้มันดูแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งเรียนยิ่งเรียนยิ่งงอปะเนี่ยThank you.
ฮ้ยครูบุษบาครับให้มันเร็วๆหน่อยไม่ได้ไงผมเนี่ยลุ้นจนตัวเกร็งไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ใจเย็นสิคะลุงอินเทอร์เน็ตมันช้าดูหูไม่ทันใจเลยเนี่ยวันนี้ก็โดนเต็มๆนะจะประคุณเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยลูกจะจัดโต๊ะจีนถวายแถมจะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันโธ่โอ้เกาหลีเลยเหรอเกาหลีที่ต้องเชิญไปนะสิเอ้าแล้วถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านยังว่าท่านจะไปกับลุงเป้าอ้าวทำไมล่ะครับก็เพราะว่าท่านมาสถิตอยู่กับหนูเพราะว่าหนูบนไว้ว่าทั้งวันนี้หนูเข้าชุดนี้เต็มๆหนูจะหารับตัดแม่คนจิตมาแสดงที่วัดแหมทำบุญด้วยนะถูกเต็มๆแม่เอ้ยสวยด้วยเล่นหวยด้วยถูกแม่ใจบุญด้วยแน่นอนโอ้ยครูบุษบาเนี่ยโอ้โหครบเครื่องเนาะลุงกิตินี่ถูกหวยจะไปเกาหลีนี่เอาไปสิฮะโยสิท่าเอาทำไมจะโดครึ่งใบโอ้ครึ่งใบถ้าไม่ถูกที่1ถึง5นี่ไปนักกระถมยังไม่ได้เลยนะคะเนี่ยน้อยเนี่ยจะไปเกาหลีมันก็ความฝันไงคือมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิแล้วก็ลุ้นทีละงวดแล้วก็อ้าวแล้วถ้าเกิดทีเดียวไปซื้อสลายใบงวดหน้าไม่มีตังค์ซื้อแล้วงวดเราไปเอาอะไรลุ้นเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีเหตุผลโอ้โหเฮ้ยลุงเล็กมาแล้ว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 อ้าวจับวันลุงบ่หายยมมันแม่ไอ้โอ้ลุงกิตติถูกเหรอโอ้โหโดนเต็มเต็มเย้เต็มเต็มโดนเต็มเต็มอย่างที่บนไว้เต็มเต็มโดนแดกเต็มเต็มลุงลุงพอแล้วไม่ต้องไปโหดกับหวยขนาดนั้นโหงหอยมันแสนปวดใจมารอใครเล่นหวยไอเราก็อยากจะรวยซื้อมาครึ่งใบเห็นว่าวันนี้เรามีทีเด็ดเอาไปเลยเก็บๆบอกแกอย่าบอกใครต้องมานอนสมละสมน้ำหน้าต้องมานอนสมละสมน้ำหน้าออกมาสหายบ้าเจ็บอกเจ็บใจเนี่ยเจ็บใจว่าเจ็บใจออกมาสหายบ้าแม่มันเจ็บใจไอ้หนูเองก็ไม่ต่างไปจากลุงลงทุนซะสูงแม่เสียดายเสียดายก็ตอนเช้าเทคดวงดวงสั่งบุกมันบอกให้หนูรุกเลยทุ่มสุดใจเลขเด็ดมาแน่อาจารย์บอกอะแถมยังให้ลูกกรอกนะจับเลขให้นู้ผีพนันเข้าสิงทุ่มสุดตัวหน้ามืดตามัวละแทงไปตั้งหลายแต่ตะกี้ถ้าหนูดูไม่ผิดมันไม่เฉียวเลยสักนิดโดนแดดใช่ไหมอ่ะไม่เคยเข็ดกับหวยฮะทีเล่นไม่เคยเข็ดกับหวยว่าทีเล่นเดี๋ยวตอนเย็นๆจะเอาไปเผาไฟเอชาเอชา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 หน่อยแม่คนละครึ่งเผากันเลยดีกว่าเผาอย่างเดียวชับชับอนักกินโหโหโหหวยนี่ทำไมมันถูกยากถูกเย็นจังอ่ะก็นั่นนะสิผมเนี่ยแค่ซื้อเจ็ดครึ่งใบนะโอ้โหกะงานเนี้ยจะสบายทั้งชาติโอ้อาหารที่ไหนได้ไม่เฉียดแล้วครูสบายนะครับแทงอะไรไว้645โอ้แน่แทงโต๊ดแล้วสิท่าทับ349หมู่7ทุ่งขจรสิงห์เอ้ยนั่นมันบ้านเลขที่แล้วผมถูกดกแล้วเอาดีๆสิครับอย่าเล่นก็นั่นแหละค่ะหนูแทง645เฉียดไปนิดเดียวเองเลขท้าย3ตัวออกอะไร983อย่างนั้นเขาไม่เรียกเฉียดไปนิดหรอกครับเขาเรียกว่าไม่ไกลเลยตั้งหากแล้วอุ้ยบ้านะลุงเฉียดจะตายไม่คุยด้วยแล้วเอ้าหวยก็ไม่ถูกยังมาเจอคนปัญญาอ่อนอีกเอ้าไปดีกว่าอะไรวะเฉียดจะตายอุ้ย3ตัวไม่ถูกลุ้น2ตัวดีกว่า
สองตัวก็ไม่ถูกเอาไปทำเปเปอร์มาเช่ยังไม่คุ้มเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนเผาแน่เย็นเนี้ยสิริรวมงวดนี้บุษบาโดนไปเป็นพันโอ้โหพระเจ้าเมื่อไหร่มึงไหนไม่ย้อนให้ดูโคมไม่ได้ดูเลยจ้ะหลวงตาใช้ให้เช็ดกุฏิเนี่ยไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวดูดูบ้านมึงให้นี่ตีเล็กฝ่ายเขาอ่านอะไรของเขาอะจ๊ะเห็นอ่านได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยมันพักนี้มันอ่านอะไรแต่พวกลีลับลีลับอะต้องใส่มันจะเป็นอาจารย์หลอกชาวบ้านว่ะดูดิอ่านเรื่องแปลกๆเนี่ยฝ่ายจ๊ะดูดิฝ่ายไอ้ฝ่ายว่าไงทำไมอ่านอะไรอะจ๊ะเห็นอ่านทั้งวันเลยอ๋อไอเนี่ยเหรออืมนี่ไงกำลังอ่านหนังสืออยู่เล่มนี้แม่งสุดยอดเลยนะเว้ยเขารวมเรื่องแปลกทั่วโลกอ่ะไว้ในหนังสือเล่มเดียวแม่งดูดิยิ่งอ่านแม่งยิ่งลี้ลับว่ะกูว่าแล้วหน้าตามึงเนี่ยลี้ลับขึ้นทุกวันทุกวันแหม่ลี้ลับเกณฑ์ผู้ผู้หล่อจนคอมพังเลยนะมึงอ่ะอะไรนะจ๊ะหล่อคอมพังอะคอมพังเลยคอมพังอะเหรอก็หล่อชิบหายไงหล่อชิบหายมึงอะแหมปากดีนะไอ้ฝ่ายเรื่องเก่าไม่ได้เคลียร์โอ้ยใจเย็นใจใจเย็นจะห้ามอย่าห้ามวะวะแต่ไอ้คอมพังเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับชิบหายอะจ๊ะเข้าใจไหมในคอมพิวเตอร์มันก็ต้องมีชิปใช่ไหมพอชิปมันหายก็คือคอมพังใหญ่ตีเล็กเนี่ยหลอบแบบคอมพังก็หมายถึงหลอบแบบชิปหายไงอ้าวแล้วใครขโมยชิปไปละจ๊ะโอ้เฮ้ยทายาทไอ้ฝ่ายมึงเข้าใจมันหน่อยวะมึงใส่ที่บ้านมันก็ไม่มีคอมวะบ้านมึงก็ไม่มีเหมือนมันแหละวันก่อนมึงอย่าไปยืมคอมบ้านกูเล่นเกมเคาน์เตอร์เลยฝ่ายโถมันว่าเขามึงอ่ะเฮ้ยมึงจะไปบอกหมดทำไมวะนั่นไงหมดเวลาพักเที่ยงพอดีกูไม่ต้องอ่านหนังสือทั้งหากูเนี่ยเข้าใจยากจริงเลยอ้นอ้าวว่าคนบ้านไม่มีคอมนี่จ้ะจะไปเข้าใจมุกฝ่ายได้ยังไงล่ะโอ้ยคราวหลังถ้ามึงไม่เข้าใจมึงก็ปล่อยแม่งผ่านผ่านไปเถอะอย่าสงสัยมากได้จ้ะเอ้าว่าแต่ไอ้ชิปเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงล่ะจ๊ะมึงยังไม่เคลียร์ชิปอีกใช่ไหมชิปก็หน้าตามึงนี่แหละอ้าวจริงดิมันต้องรอเหมือนฉันเลยเหรอจ๊ะโอ้โหหน้าแบบนี้เลยโอ้โหเป๊ะเลยหน้าชิบหายมึงเนี่ยโอ้เข้าใจอะไรยากจริงหน้าชิบหายจะเอาเวลาพับอ่านหนังสือแต่มันต้องรอชิบหายเหมือนฉันแน่ๆเลยช่วยกันเฮ้ยนี่ที่ถ้าครูไม่เห็นแกก็โดนตีหรอกแกก็อย่าเอ็ดไปสิมานี่มาช่วยกันเร็วๆนะมาตรงนี้นั่งก่อนนั่งเร็วสิอ่ะนี่เอาไปทาแล้วก็ถูช่วยกันเร็วๆแกถูมันหน้าอะไรขึ้นมาวะเนี่ยแกไม่เคยดูข่าวหรือไงเวลาชาวบ้านเขาเจอของแปลกๆพิสดารเนี่ยเขาก็จะเอาแป้งเนี่ยมาทาแล้วก็ถูอย่างนี้เผื่อเลขมันจะปรากฏขึ้นมาไงเฮ้ยแกบอกแล้วว่าเรื่องที่คุยเรื่องหวยเมื่อวานเนี่ยแกเอาจริงอ่ะใช่เฮ้ยว่าแต่ว่าไอ้ชิงชาเนี่ยมันพิสดารแล้วก็มันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนอ่ะคืองี้เนี่ยชิงช้ามันไม่เคยชิงได้สักทีมันช้าตลอดเลยโลกเขาไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วมันก็ยังชิงช้าอยู่เนี่ยเออว่ะมันก็แปลกดีนะเฮ้ยจะบ้าเหรอที่ไหนที่ไหนเขาก็ชิงช้าทั้งนั้นแหละถ้าแกไปเจอชิงเร็วสิหน้าแปลกบ้าปะเนี่ยเออนี่คืองี้แกถ้าแกรู้แล้วแกอย่าไปบอกใครนะจริงๆแล้วอะชิงช้าเนี่ยมันมีประวัติมีประวัติเฮ้ยก็มีผีดิเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยมันไม่น่ากลัวนั่งก่อนนั่งอะไรอ่ะ
นั่งมันไม่ได้น่ากลัวแต่มันมีประวัติจริงๆเฮ้ยแล้วมีประวัติยังไงอะไหนแกลองเล่ามาดินี่ถ้าแกรู้นะแกจะรีบขอหวยกับฉันเพราะชิงช้าเนี้ยให้หวยแม่นยังกับนักปาเป้าทีมชาติใช่ว่านักยิงปืนแม่นกว่านะนักปาเป้าแม่นกว่าทุกที่เราเถียงกันทำไมเนี่ยเอามาจะเล่าให้ฟังโอ้ยอยู่กันแค่สองคนจะกระซิบทำไมพูดเลยพูดเลยเออๆๆหรอโอเคโอเคโอเคคือชิงช้าเนี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้านโปลีที่4โหข้อมูลล้วนๆเลยเนี่ยทำจากโลหะชนิดพิเศษแล้วเอาเป็นเครื่องบรรณาการให้กับรัสเซียจีนแล้วก็ไทยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แค่3อันในโลก2อันเนี่ยเขาบอกว่าสูญหายไปกับกาลเวลาแต่อีกอันนึงที่เหลือเนี่ยอยู่ที่นี่ทุ่งขจรศิลป์โอ้ยจริงดิถ้ามันไม่จริงอ่ะฉันคงโม้แกไปนานแล้วฮะคืออะไรอ่ะไม่เอาละเลิกงงมานี่มานี่มาช่วยกันทาแล้วก็ถูเพื่อจะได้เลขเด็ดขึ้นมาไงถ้างวดนี้เราถูกหวยนะเราจะรวยแบบไม่รู้เรื่องเร็วๆเอาแค่มาเป็นไปเยอะเนี่ยเบลนี่แกอย่ามาว่าฉันเยอะอย่ามาว่าฉันบ้าถ้าฉันถูกหวยขึ้นมานะแล้วงวดนี้ฉันได้ตังค์ฉันรวยนะฉันจะเจียดตังค์ให้แกสักนิดนึงให้แกเนี่ยเอาไปขัดผิวมันขาวได้ตากบอยากฟันเหลืองอุ้ยตัวนี้แกเล่นแรงนะขัดนี่แอนนี่ขัดพักหลังนี่แกด่าฉันเยอะนะแหมนิดหน่อยถ้าเป็นนอนก็ถูกหวยแล้วไม่ใช่หรอมาดูดิเนี่ยเลขขึ้นยังเนี่ยไม่ต้องหน้าฉันไม่มีเลขขึ้นมีสิวขึ้นอย่างเดียวลองดูซิมีเลขอะไรบ้างไม่มีนะแกเนาะไปไหนคะลูกศิษย์แสนสวยไม่มีอะไรค่ะครูคะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนค่ะเรื่องอะไรคะหวยค่ะพูดถึงเรื่องความเล่นลับมีแต่เรื่องปวดขมับหาคำตอบไม่ได้บางเรื่องชาววิทย์ก็ไม่รู้ยิ่งถ้าเป็นครูโอ้ยยิ่งไม่รู้ใหญ่เอาเป็นว่านักเรียนทุกๆคนถ้าหากสับสนเชิญห้องสมุดได้เรื่องนี้คุณครูต้องขอผ่านขอให้เด็กๆนั้นนะอย่าใส่ใจวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ครูขอลาทีบายบายครูครับขาไอ้วิชาวิทยาศาสตร์มันก็น่าสนใจดีนะครูแล้วทำไมครูสอนไม่ได้ฮะเอ้าก็ถ้าวิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่างเงี้ยครูก็สอนได้ค่ะแต่ว่าวันเนี้ยพวกเธอถามกันแต่เรื่องลี้ลับครูจะไปตอบได้ไงคะไม่ใช่หมอผีนะมันก็จริงนะจ๊ะครูเรื่องบางเรื่องเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังให้คำตอบไม่ได้เลยพวกผี UFO อะไรอย่างเงี้ยจ้ะงั้นล่ะจ้ะงั้นเอาเป็นว่าวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครูขอสอนแค่วิทยาศาสตร์ทั่วๆไปเนาะเรื่องผีสางนางไม้ครูไม่ถนัดจริงๆค่ะงั้นครูครับผมขอตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งลึกลับสักข้อนึงครับลองดูค่ะถ้าตอบได้เดี๋ยวตอบให้เบลกับแอนนี่หายไปไหนครับมันเล่นลับของมึงตรงไหนเนี่ยเอ้ามันจะไม่เล่นลับได้เหรอวะไม่เห็นเหรอวะสองสาวทำตัวลับๆล่อๆเนี่ยอะไรใครล่อก็ล่อๆๆลับๆล่อๆไม่ใช่โถมึงก็ไม่รู้อ่ะก็ตามภาษาคนบ้าหวยมึงจะอะไรมากวะบ้าหวยใครบ้าหวยเบลกับแอนนี่เหรอครับครูเฮ้ยก็สองสาวนั่นแหละเดี๋ยวนี้แปลกๆเป็นอะไรก็ไม่รู้พอว่างๆเขียนไปไหว้ศาลเจ้ารอเมื่อเช้าก่อนมาเรียนนะครูไปไหว้ศาลปู่ฤาษีอยู่หลังตลาดนั่นแหละครูเฮ้ยจริงดิจริงเฮ้ยทำไมเป็นกันขนาดนี้เนี่ยทั้งเขาเธอจะครูเพราะแค่คนอยากรวยน่ะเบลน่ะบอกว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยชีวิตจะได้ดีขึ้นแถมยังถูกหวยด้วยจ้าใช่ๆๆแล้วเปลวอ่ะก็พาแอนนี่
พาเสียคนไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์เลยไสยศาสตร์อย่างนี้ครูว่าไม่ตลกแล้วนะถ้าสองสาวนี้อยากได้เลขเด็ดจนถึงขั้นไปยุ่งกับไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยครูว่ามันชักจะไม่เข้าท่าแล้วนะครูครับแต่ผมก็ว่ามันแปลกๆอ่ะ 3-4 วันมานี้นะสองคนนั้นน่ะไม่เป็นอันนั่งเรียนเลยครูพูดกันแต่เรื่องเลขเด็ดเลขเด็ดอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยผมเองก็แอบเป็นห่วงแม่ยอดขมองเอ็มของผมจริงๆเลยขมองเอ็มคนนี้เป็นใครวะอ้าวก็แอนนี่ไงโอ้ยแอนนี่กลัวขมเหลาถ่านมากกว่าอย่างนั้นน่ะโอ้มองไปก็รู้ว่าถุงถ่านขมเหลาแต่กูก็รักมึงเว้ยทนหน่อยคนจะรวยแล้วก่อนมาฉันไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้เลยนะโว้ยนะเรากำลังจะรวยฉันถามแกหน่อยดิว่าถ้าแกถูกหวยอะแกจะแบ่งเงินเท่าไหร่ไม่แบ่งไม่แบ่งหรอกนี่แกเปิดท่าแชร์ออกมาแล้วถ้าอย่างนั้นอะเราเลิกกันดีปะไม่ได้เดี๋ยวเจ้าพ่อชิงช้าจะว่าเอาโอ้เจ้าพ่อชิงช้าใจร้ายจังอย่าว่าท่านไปท่านศักดิ์สิทธิ์นะจูจูเฮ้ยเบลไปดูนี่ดิฉันว่าฉันเห็นแรกว่ะไหนจริงดิใช่ปะเฮ้ยมาเต็มเต็มเลยอะเฮ้ยเบลความฝันแกเป็นจริงแล้วว่ะงั้นเราฉันขอตัวรีบไปซื้อหวยตุนไว้ก่อนเราสองคนเนี่ยจะได้รวยกันแบบบ้าคลั่งเลยเย้ไปซื้อไม่เหรอจะไปซื้อที่ไหนวะมันจะอีกตั้งหลายวันนะนี่แหละโอกาสของเรามาถึงแล้วมุ่งมั่นสุดๆไปเลยว่ะแอนนี่ขอยืมตังค์ซื้อหวยหน่อยสิอ้าวนี่ทำไมเป็นงี้เดี๋ยวเอามาคืนยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวถูกหวยเดี๋ยวเอามาคืนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยขอยืมหน่อยนะนะนะเร็วไม่ได้ซื้อหวยก็ถูกบอกว่าไม่รู้ต้องมาให้ตังค์อีกเร็วโอ้ยขอบคุณมากไปเลยไปเลยไปก่อนนะถูกหวยแล้วมาเดี๋ยวจะรีบไปล้างหน้าล้างตาก่อนแกช่วงนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเลยไปเดินส่งตูดให้ทางไหนวะห้องน้ำอ่ะไปทางนู้นไปเลยวันนี้นะไปก่อนนะเดี๋ยวฉันมาไป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 ถูกหัวแล้วมาแบ่งด้วยโอ้ยไหนวันไหนก็ต้องมาขัดเลขก็ไม่ได้หวยก็ไม่ได้ซื้อต้องมาเสียตังค์ให้มันอีกชีวิตไปไหนคะลูกศิษย์แสนสวยไม่มีอะไรค่ะครูคะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนค่ะเรื่องอะไรคะหวยค่ะแหมคุณอุสบาจะฝากหนูแทงหวยก็ไม่บอกจะเอาเลขอะไรดีคะครูหนูงวดนี้นะ35ก็ดี02ก็มาหรือว่าจะเป็น3ตัว3ตัวตั้งแต่178 278 378โอ้โหดีๆทั้งนั้นค่ะครูอ๋องวดนี้8มาไม่ละค่ะพอแล้วคุณไม่เล่นละค่ะเล่นทีไรก็ถูกทุกทีถูกหวยละคะถูกกินสิแล้วนี่เบลจะไปไหนคะลูกไปถ่ายตลาดจะไปแทงหวยนี่พวกเพื่อนๆผู้ชายเนี่ยเขาฟ้องครูมานะคะเรื่องที่เบลบ้าหวยอ่ะแล้วบ้าคนเดียวไม่พอลากยายแอนนี่ไปบ้าด้วยนี่ตั้งแต่นิตยสารดาราเนี่ยยังบ้ากันไม่เข็ดใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากเพื่อนๆจะบอกคุณครูเนี่ยคุณแม่เบลก็เป็นห่วงมากนะคะเห็นว่าพักนี้หมดตังค์ไปกับหวยเยอะแยะทำไมล่ะลูกทำไมทำอะไรไม่ใช้สติเลยครูปุษบาครับค่ะมีจดหมายมาถึงครับเห็นเขาบอกว่าด้วนมากด้วนค่ะ
ไม่เอ็กไม่เอ็กอ๋อดูสิดูให้ดีสิไม่เทคหรือไม่โอพ่อคะลุงเล่นด่วนมากครับขนาดด่วนมากยังเล่นมุกอยู่ได้เบลนี่เบลไปทำอะไรไว้เนี่ยเบลรู้ตัวหรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมถึงได้มีจดหมายจากต้องหวยท้ายตลาดจ่าหน้าซองชื่อเบลส่งมาที่โรงเรียนเนี่ยอีกทีสิฮะแล้วยอดนี้เนี่ยต้องหมื่นนึงเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่มันบินค่าน้ำไม่ใช่เหรอครับลุงกำลังจะดราม่าสอนเด็กลุงมาขัดหนูทำไมเนี่ยหลายทีแล้วนะเนี่ยหลายทีแล้วโอ้ยคุณบุญสบาคะหนูเป็นหนี้โต้หวยตั้ง 10,000 บาทเลยอะคะก็ใช่นะสิคะลุงหนี้เนื้ออะไรไปเชื่อครูบุญสบาเขาบอกเรื่องแกล้งเธอไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอ้าวอะไรเสียแผนหมดหนูอุตส่าห์ปูมาดีๆเนี่ยหนูจะสอนเด็กเนี่ยลูกมาขัดทำไมพังหมดเลยขัดไว้เอ้ยแล้วไม่เตรียมกันก่อนเล่าเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่เตรียมกันก่อนเนี่ยไม่เนียนแหละไม่เนียนเลยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่างวดเนี้ยหนูว่าได้เลขเด็ดเลขเด่นมารับรองถูกชัวร์จริงเหรอแล้วน้องเบลไปได้เลขเด็ดมาจากไหนแล้วครับลุงกิติได้จากไหนไม่สำคัญค่ะแต่รับรองว่างวดนี้สองตัวเต็มเต็มสองตัวเต็มเต็มหวยลูกหมาลูกหมาลูกจะได้ไปทั้งจะบ้าเหรอลุงหวยสิหวยอ่ะกระซิบลุงหน่อยได้ไหมว่าเลขอะไรได้เลยลุงโอ้โหอย่างนี้ก็เก่งนะสิเฮ้ยมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านทุ่มเต็มที่ใช่จัดหนักใช่งั้นครูบุษบาครับผมขอตัวก่อนล่ะครับจะไปตลาดไปซื้อลูกหมาเหรอลุงโอ้ยไปซื้อหวยลุงโหเอ้ยแทนที่จะมาช่วยกันสั่งสอนเด็กไปสนับสนุนทำไมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่าครูบุษบาจะแทงสักตัวสองตัวไหมคะตัวสองตัวเหรอคะค่ะนี่แน่ครูไม่เล่นแล้วค่ะไม่เล่นลูกหมาสั่งสอนไปเนี่ยเข้าสมองไหมคะเนี่ยก็เข้าอยู่ค่ะยังก็หมดนะสิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเอ้าเราถูกแล้วไม่ได้วะฉันนั่งทำไมล่ะจ๊ะอัดแล้วนี่หวยกำลังจะออกเนี่ยขอพื้นที่ลุ้นหน่อยไม่ได้ไงโอ้ลุงหวยยังไม่ออกเลยยังไม่จะรู้เลยว่าถูกหรือไม่ถูกแหมทำเป็นกลางเป็นเก่าเลยนะลุงแหมคนจะรวยฟายใจคอเลยพี่จะขัดคอเขาอยู่อย่างเดียวเลยเนี่ยมานี่หวยจะออกแล้วมาลุ้นกันแล้วโอ้ยไม่เอาอะงมงายนี่แล้วถ้าฉันถูกหวยขึ้นมาเนี่ยแกอย่ามาเรียกฉันว่าคุณนายก็แล้วกันเชิญคุณนายเดี๋ยวเลยเข้ากันเป็นปีเป็นขวยจริงๆในพวกบ้าหวยเนี่ยมันยังไม่ได้ยินดูเลยโอ้โหตาสัมผัสเสียงหวยกำลังอัปเดตแล้วเออดูดิเลขที่ออกได้แก่9โดนแดดเดี๋ยวหนูนี่เฮ้ยหนูลองดูใหม่อีกทีที่เผื่อ02ของเราจะมาไงเอาของมาตัวเลขเปลี่ยนอะไรด้วยนี่ไงเลขท้าย2ต
ตัวได้แก่เก้าเก้าเฮ้ยทำไมมันออกเบิ้ลอย่างนี้วะโดนแดกอีกแล้วครับจันเก้าเก้ากินเปล่าเนี่ยโอ้ดีลุงก็เนี่ยหรอกเก้าอ่ะเออลุงเบลทำไมอ่ะนี่ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหนูไม่แม่นเลยล่ะอย่างนี้ก็หมดนะสิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเอ้าเราถูกแล้วดิงบ้าเลยวะเฮ้ยอย่าบอกนะจ๊ะแหวนนี้เนี่ยถูกหวยโอ้ป่าเราถูกกินอีกแล้วโดนแดกเว้ยจะขำอะไรสักขนาดนั้นวะอะไรให้เกียรติแอนนี่เขาเลยโอ้ก็คือสะใจอ่ะถูกคนอะไรสวยก็ไม่สวยดำก็ดำผมมันก็เซิร์ฟก็เซิงตาก็เบลอว่าเธอหน้าก็บานคางก็สั้นโอ้แต่มึงโดนหวยแดกอีกโดนแดกเว้ยโอ้ยแกจะขำทับผมอะไรนักหนาฮะไอ้ฟ้าใช่ใช่ใช่ขำอะไรนักหนาขำอย่างนี้เอาลูกซองสักพวงไหมไอ้โอ้เลยโอ้ยเป็นเยี่ยงไรกันบ้างคะโดนหวยรับประทานแม่ครูบุษบาเป็นถึงครูบาอาจารย์ครูก็ไม่น่ามาขำเยาะเย้ยลูกศิษย์แบบนี้เลยนะครับครูก็ไงล่ะคะก็ไงล่ะคะอยากดื้อกันดีนักไอเราห้ามแล้วก็ไม่ฟังพอถึงเวลาพลาดอ่ะก็ต้องขออนุญาตส่งหน้าหน่อยสิคะโอ้โหก็ถือว่าครูเตือนแล้วนะคะแล้วยังไงคะทั้ง3คนหมดตัวกันไปคนละเท่าไหร่คะผมอ่ะ500ค่ะโอ้โหตั้ง500แล้วลุงโอ้โหเงาหมดไป1,000ค่ะ 1,000 โอ้ยครูจะเป็นลมหมดเยอะเล่นกันไปได้ไงคะเยอะขนาดนี้ใช่เล่นก็แบลมันสิคะบอกหนูบอกว่าถ้าเกิดเล่นน่ะก็เล่นให้เต็มข้อไปเลยจะบ้าตายแล้วไปเอาเงินกันมาจากไหนเยอะแยะคะเนี่ยแล้วไงคะแม่ตัวดีเบลหมดไปเท่าไหร่ลูกคือกี่บาทเบลไม่เท่าไหร่หรอก 3,000 ค่ะ 3,000 โอ้โหตายแล้วทำไมเล่นขนาดนั้นไม่ตายค่ะครูแค่ไม่มีกินแล้วไม่มีโอ้โห3คนเนี่ยรวมกัน 4,000 กว่าบาทเลยนะคะทำไมอะคะทำไมไม่เอาเงินไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ฮะโอ้ย 4,000 นี่ซื้อรถช่องบ้านไฟได้ทั้งหลายถ้วยแล้วเนี่ยใช่ๆเออตั้ง 4,000 หูช่วยไถ่ชีวิตมึงได้เลยนายตีเฮ้ยไม่ใช่หรอกแก้วแต่ฉันว่าควายมากกว่านะจ๊ะควายลุงกิติก็เหมือนกันนะคะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมไปบ้าๆบอๆกับเด็กอย่างนี้คะเนี่ยเอาเงินค่าผู้สูงอายุไปซื้อหวยครูบุษบาครูเองก็เคยเล่นหวยเหมือนกันไม่น่าจะมาแย่งกันแบบนี้หรอกหยุดเลยค่ะหยุดเลยค่ะครูยอมรับค่ะว่าครูเคยเล่นฟังก่อนสิคะแต่ครูก็ไม่เคยบ้าๆบอๆไปไหว้วานเสาชิงช้าบ้าเห่อไปกับเด็กๆไปนั่งขูดเสาเนี่ยและอีกอย่างเนี่ยแถมลุงเนี่ยก็มีหน้าที่รักษาความสะอาดของโรงเรียนทำอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องไหมคะเนี่ยครูก็คนมันอยากรวยนี่ครับอยากรวยอยากรวยงั้นรีบลงไปทำความสะอาดเสาชิงช้าเลยค่ะเดี๋ยวแม่สองคนนี้ครูจัดการเองค่ะไปเลยสิคะขัดให้เงาวิ้งเลยนะลุงลุงวันอยู่นี่เดี๋ยวไม่ต้องเลยไม่ต้องสาวไม่ต้องทั้งหน้าไม่ตรงเละเรื่องเนี้ยเละยังอีกเหรอเมื่อสรุปความตามท้องเรื่องแล้วเนี่ยคุณครูขอสั่งห้ามเลยนะคะว่าหวยเนี่ยเล่นได้แต่ว่าต้องมีลิมิตครูจ๋าจ๋าครู
ูจะทำโทษพวกหนูหรือเปล่าคะทำค่ะข้อหาที่หนึ่งเล่นหวยแต่หนูไม่ได้ตั้งใจนะคะครูข้อหาที่สองไปถูเสาชิงช้าทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนของมันเป็นอะไรมั้งข้อหาที่สามโดดเรียนไปแทงหวยแต่ยังน้อยอย่างน้อยเนี่ยหวยก็ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินนะคะมันยังไงล่ะจ๊ะบิวอ้าวก็เราก็ไม่มีเงินมาโรงเรียนแล้วไงแต่สำหรับแอนนี่นะมาเอาที่ตีเล็กได้ทุกเมื่อเลยหัวหัวใจโอ้ยคือบ้านกับทำไมหรอนี่นายตีเล็กฉันถูกหวยกินนายก็เซ็งพอแล้วอย่าให้ฉันมาอาเจียนเพราะคำพูดของเธอด้วยเลยแหมป้าเก่งเชียวนะแม่สุดสวยหวยแดงของพี่สวยแน่สวยแน่สวยแน่เอาละค่ะละค่ะละค่ะเมื่อสรุปความตามท้องเรื่องแล้วเนี่ยคุณครูขอสั่งห้ามเลยนะคะว่าหวยเนี่ยเล่นได้แต่ว่าต้องมีลิมิตหยุดเล่นบ้าบอเหมือนสองสาวนี่เพราะว่าถ้าเราเล่นแบบไม่มีสติเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นเยี่ยงไรเราก็เห็นกันแล้วนะคะเฮ้ยโดนแดกคุณบุษบาคะไหนๆก็ไหนๆแล้วคือหนูมีเรื่องจะรบกวนคุณบุษบาหน่อยค่ะคุณหน่อยเดียวใช่ไหมคะคือว่าพวกหนูไม่มีเงินแล้วอะค่ะใช่ใช่ค่ะคุณพี่โดนหวยกินหมดแล้วเงินกินข้าวเลยนะคะโอ้ยน่าสงสารได้ค่ะไม่มีปัญหาสำนึกกันได้อ่ะก็ดีแล้วงั้นหนูขอ 4,000 งั้นหนูขอ 3,000 ค่ะลุงกิตติคะรถสูบซ่วมมาเหรอคะเอาครูเอาไปเลยอ่ะดีแล้วฉันเดือดร้อนโอ้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 ยเงินน่ะมีไหมไปไฟไลท์ไปเตะบอลดีกว่าไม่ไปร้อนเฮ้ยเดี๋ยวโดนแอนนี่ยืมตังค์เว้ยเออเฮ้ยไปไปไปเอาเลยเตะบอลดีกว่าไปเตะบอลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณเอาต้องคนนั้นไปเตะบอลไม่ชวนฉันเลยเดี๋ยวได้จ้าเฮ้ยวะอย่าดูดิเราอ่ะสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องรวยด้วยใช่ดูดิมันไม่มีตังค์อะไม่มีใครสนใจเราเลยอะชวนครูมีนาลงมาข้างนอกเนี่ยก็เพื่อที่จะมาฟังหนูปรับทุกข์นะคะฮะปวดทุกข์อ้าวทำไมไม่ไปเข้าซ่วมล่ะคะไปเถอะนะถึงจะหน้าตาดีแต่ก็ขี้ทุกคนนะคะปรับทุกข์ค่ะไม่ใช่ปวดทุกข์ไม่ได้ชวนมาขี้ว่าแต่ครูบุษบามีเพลงแซดน้องแม่คะแองจี้อยากซ้ำเติมตัวเองชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ